ผมจะเรียนให้ข้อมูลในเรื่องที่ได้ดำเนินได้ทำกระทำลงไปนั้นเกิดจากความกดดันที่สท.วันชัยแสงงามเนี่ยได้กระทำสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาโดยที่ร่วมกับทัวร์จีนมาเช่าที่วัดบุญสัมพันธ์ในการที่จะให้ทัวร์เข้ามาเที่ยวแต่ทีนี้ว่าการบริหารจัดการนั้นมันเป็นเรื่องของการต้มตุ๋นพื้นที่ที่เห็นคือชั้นนี้จะไม่ให้ชาวบ้านขึ้นเลยนะจะเป็นพื้นที่ในห้องนี้จะเป็นห้องที่มีสำหรับให้ทัวร์จีนที่เขาคิดว่าหลอกได้ก็เอาเข้าไปแล้วจะมีเซียนนะครับทักทายว่าคุณจะมีเคราะห์กรรมอะไรต่ออะไรแล้วก็ทำพิธีแล้วก็เรียกเงินแสนสองแสนห้าหกหมื่นพร้อมทั้งขายวัตถุปลอม